หกราศีมีกินมีใช้ไม่ลำบากดาวพฤหัสบดีส่งพลังงานเกื้อหนุนมหาศาลก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดาวพฤหัสบดีย้ายเดือนพฤศจิกายน2566หกราศีรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีได้แก่ราศีเมษสิ่งที่ยุ่งยากติดขัดจะคลี่คลายชีวิตจะง่ายขึ้นจะพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งการศึกษาการงานและโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาให้ไหว้ขอพรพระพิฆเนศหรือศาลหลักเมืองด้วยพวงมาลัย5พวงทำบุญด้วยเงิน19บาทเสริมพลังดาวพฤหัสราศีกรกฎดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคในปีนี้ยิ่งสำเร็จยิ่งรุ่งโรจน์สิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคจะพ้นผ่านและสำเร็จในที่สุดหมดเคราะห์หมดโศกชีวิตกำลังจะรุ่งโรจน์ขึ้นให้ไหว้พระขอพรพระพิฆเนศหรือพระพรหมด้วยมาลัย5พวงทำบุญด้วยเงิน19บาทเสริมพลังดาวพฤหัสราศีตุลดวงแห่งความรุ่งโรจน์กำลังจะเจริญรุ่งเรืองใครรอการเปลี่ยนแปลงจะมาในเร็ววันนี้สิ่งที่เคยสร้างไว้จะนำพาผลกำไรอันมหาศาลสิ่งที่ถูกกับดวงจะนำพาทรัพย์ร้อยเท่าพันทวีให้ไหว้ขอพรพระพิฆเนศหรือพระแม่ลักษมีหรือเทพที่เป็นสตรีด้วยพวงมาลัย5พวงดอกบัวทำบุญด้วยเงิน19บาทเสริมพลังดาวพฤหัสบดีราศีมังกรดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนแห่งความมั่นคงการศึกษาการงานตำแหน่งหน้าที่ธุรกิจการค้าขายดีจะพบช่องทางการทำเงินหรือการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้นตามที่คาดหวังแบบก้าวกระโดดให้ไหว้ขอพรพระพิฆเนศด้วยมาลัย5พวงเติมน้ำมันตะเกียงเป็นจำนวนเลขคู่ทำบุญด้วยเงิน19บาทเสริมพลังดาวพฤหัสบดีราศีมีนความสำเร็จจะมาจากการเคลื่อนไหวการเดินทางทางไกลต่างชาติต่างภาษาโดยเฉพาะขายของออนไลน์จะปังมากทั้งยังมีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจการงานบ้านรถชีวิตรุ่งโรจน์รุ่งเรืองให้ไหว้ขอพรพระพิฆเนศด้วยมาลัย5พวงทำบุญเกี่ยวกับน้ำบริจาคน้ำปล่อยปลาบริจาคเงินลงตู้9บาทเสริมพลังดาวพฤหัสราศีพิจิกสิ่งที่ติดขัดมีปัญหาไม่ราบรื่นจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหากจะเปลี่ยนงานเริ่มทำธุรกิจเริ่มต้นได้เลยมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ไหว้ขอพรพระพิฆเนศด้วยมาลัย5พวงถวายดอกไม้ของหอมแด่พระพุทธรูปหรือองค์เทพทำบุญ19บาทเสริมพลังดาวพฤหัสหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ